ถ้าให้คุณทายกีตาร์ราคา 5,000 บาทกับกีตาร์ราคา 50,000 กว่าบาทเนี่ยคุณทายเสียงออกไหมคลิปนี้เราลองมาเทียบกันการทดสอบนี้นะครับเซตอัพทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะในช่วงแรกเราก็จะเป็นการฟังเสียงกันอย่างเดียวก่อนเลยนะครับนะให้คุณลองเดา ว่าเสียง A หรือเสียง B เป็นกีตาร์ราคา 5,000 หรือเป็นกีตาร์ราคา 50,000 กว่าบาทนะครับผมแล้วเรามาดูเฉลยกันตอนท้ายกันนะครับมาทายกันสนุกๆกันครับThank you.
ครับทายถูกกันบ้างไหมเอ่ยนะครับขนาดผมนั่งตัดต่อเองเนี่ยยังทายไม่ค่อยจะถูกเลยนะครับนะไม่ว่ากีตาร์ถูกหรือกีตาร์แพงนะครับในความคิดเห็นของผมเนี่ยคือมันเล่นได้หมดละครับขอให้เซตอัพหน่อยนะเรียนรู้วิธีการเซตอัพนะครับแต่ก็ถ้ามาฟังกันที่หน้าตู้จริงๆนะครับมันต่างครับมันต่างจริงๆแต่แล้วเราฟังจากคลิปจากอะไรเงี้ยก็อาจจะต่างกันด้วยเปอร์เซ็นต์ไม่มากนะครับอะไรอย่างนี้แต่ก็กีตาร์ถูกก็เล่นได้นะครับผมนะกีตาร์แพงก็ดีนะครับก็วันนี้เป็นการมาทายกันสนุกๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับติดตามกันไปนานๆนะครับขอบคุณครับว้าว